ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk About Movie ช่องนี้มีหนังน่าสะสมให้นักสะสมทุกท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการและยังเป็นอีกทางเลือกที่จะให้ทุกท่านได้หาหนังดีๆมาไว้ในคอลเลกชันในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำหนังดีๆที่น่าสะสมหนังในตระกูลผีกัดหนังในบรรดาตอนต่อของตระกูลผีกัดภาพยนตร์ในตระกูลผีแฟนตาซีในปี80แต่ในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำภาคต่อที่ออกฉายในปี1990ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือภาพยนตร์เรื่องผีกัดจิกัดตอบตอนผีรอบจัดกัดหมู่ Encounter of the Spooky Kind Part 2ในปี1990หรือปี1990ภาพยนตร์เรื่องนี้ตัวแทนจำหน่ายที่บ้านเรานำมาฉายใช้ชื่อไทยในตอนฉายลงภาพยนตร์คือผีกัดจิกัดตอบตอนผีรอบจัดกัดหมู่แต่จริงๆแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้คือตอนต่อภาพยนตร์ในปี80 Encounter of the Spooky Kind ที่ใช้ชื่อไทยตอนฉายลงภาพยนตร์ผีตีผีและนำมาฉายซ้ำอีกครั้งในปี1985คือผีกัดหมูหินซึ่งเป็นภาคต่อของผีตีผีหรือผีกัดหมูหินนักแสดงจากผีกัดกระตอบผีกัดหมูหินมารวมกันจึงกลายเป็นภาพยนตร์เรื่องผีกัดกระตอบตอนผีรอบจัดกัดหมูในยุค 80-90 ที่เรารู้ๆกันว่าหนังแนวนี้ครองใจตลาดทั้งทางฮ่องกงและบ้านเราซึ่งปัจจุบันนี้หาหนังแนวนี้ได้ยากมากครับหรือนำกลับมาเปิดดูที่บ้านอีกครั้งมันก็ยังรู้สึกสนุกยังรู้สึกตื่นเต้นอยู่ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังรวบรวมทีมผู้สร้างทีมหน่วยการสร้างรวมถึงนักแสดงจากทีมผีกัดกระตอบและทีม Encounter of the Spooky Kind รวมกันเป็นภาพยนตร์เรื่องนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของลูกศิษย์จอมชน2คนคือหมูหินและอาตีหรือตีดอยตุงของนักพจน์อจิ๋วหรืออาจารย์คิ้วเดียวหรืออาหมิงที่ทั้งสองซนจนได้เรื่องตามภาษาลูกศิษย์ของอาจารย์ผีกัดนี่คือคาแรคเตอร์ประจำหนังแนวนี้เมื่อลูกศิษย์2คนได้ไปพบกับพวกเล่นคุณไสโดยบังเอิญแล้วท้าลองของกับพวกเล่นคุณไสคือการทำให้วิญญาณหรือธาตุทั้ง4ของหนึ่งในลูกศิษย์หรือหมูหินออกจากร่างจึงเป็นหน้าที่ของนักพจน์อจิ๋วหรืออาหมิงที่จะต้องช่วยลูกศิษย์อย่างหมูหินให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมให้ได้แต่การช่วยในครั้งนี้มันกลับไม่ง่ายเพราะพวกคุณใสรู้สึกแค้นรู้สึกโกรธที่อติและหมูหินไปลบหลู่พวกเขาศึกไสยเวทครั้งนี้จึงเกิดขึ้นระหว่างนักพจน์อจิ๋วหรืออาหมิงกับพวกจอมขมังเวทและเล่นคุณใสใครจะอยู่ใครจะไปยังไงอย่าลืมหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาชมกันนะครับสิ่งที่น่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คงมีไม่พ้นการปราบผีในสไตล์ของลินเจิ้นอิงที่นำมาประยุกต์และฉากแอคชั่นที่หงจินเป่านำมาใส่ในภาพยนตร์เรื่องนี้แปลกและพิสดารในแนวของหนังแนวนี้และเป็นแนวหนังในสไตล์ของพวกเขาเองโดยเฉพาะฉากที่น่าสนใจผมจำได้คือฉากที่นักพจน์อจิ๋วหรืออาหมิงใช้ลูกดิ่งที่มีโลโก้เป็นหยินหยางต่อสู้กับพวกคุณใสหรือจอมขมังเวทฉากนี้มันอยู่ในความทรงจำของผมอยู่ตลอดมาเลยครับฉากนี้ถือว่าเป็นฉากไคลแม็กซ์หรือโกลเด้นช็อตของภาพยนตร์เรื่องนี้และภาพยนตร์เรื่องนี้ถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีของ Encounter of the Spooky Kind จากปี80สู่ปี90ก็เลยทำภาคต่อเฉลิมฉลองขึ้นมาเพื่อฉายในวันครบรอบ10ปีของเขาหงจินเป่าออกแบบการต่อสู้และยังกำกับในส่วนของแอคชั่นและฉากแอคชั่นร่วมกับลินเจิ้นอิงภาพยนตร์เรื่องนี้จึงถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองคือการเอาหนังในตระกูลมิสเตอร์แวมไพร์ของหงจินเป่ามารวมกันในภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างเช่นหนังในตระกูลมิสเตอร์แวมไพร์แล้วก็ Encounter of the Spooky Kind รวมกันจึงเป็นภาพยนตร์เรื่องนี้และภาพยนตร์เรื่องนี้ในตอนที่ฉายทั่วโลกหรือออกแผ่นใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Spooky Encounterเมื่อลงเป็นแผ่น DVD หรือม้วนวิดีโอ VHS ในยุคนั้นก็เปลี่ยนชื่อจาก Encounter of the Spooky Kind เป็น Spooky Encounter ผีกัดจิกัดตอบตอนผีรอบจัดกัดหมูหรือ Encounter of the Spooky Kind Part 2ในปี1990นำแสดงโดยหงจินเป่าหลินเจิ้นอิงลินเหมยซิงหลิวกวนเหวยกำกับการแสดงโดยลิกกี้เหลาผู้กำกับเจ้าประจำของหนังตระกูลนี้อำนวยการสร้างโดยบริษัทโบจอนจากบริษัทโบโฮฟิล์มหงจินเป่าเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นโบจอนฟิล์มวันที่ออกฉายครั้งแรกคือ23ธันวาคมพ.ศ. 2532ที่ไต้หวันแต่ในประเทศไทยคือ9กุมภาพันธ์พ.ศ. 2533หรือฉลองตรุษจีนหรือฉลองตรุษจีนในประเทศไทยในยุคนั้น1989ในไต้หวัน1990ในประเทศไทยสำหรับท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการแล้วยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมติดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารของทาง Talk About Movie Channel ดูหนังฟังเพลงแล้วยังไงอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสดูหนังดูละครแล้วย้อนมองดูตัวเราเองชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบคนยิ่งนักหลีกหนีความวุ่นวายจากสังคมเปิด Talk About Movie ชมกันครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ